สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bangkok Onsite กับผมไอเดียดารันภพนะครับและใน EP นี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ย่านสยามสแควร์ครับถามว่าทำไมถึงมาที่สยามสแควร์ย่านศูนย์การค้ากลางเมืองของกรุงเทพมหานครแห่งนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ1ปีที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังมีการพัฒนาสิ่งสำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็เริ่มจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยครับการพัฒนาทางเท้าใหม่ทั้งหมดรอบบริเวณตรงนี้และยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในกันเลยครับเรามาเริ่มกันจากป้ายโครงการตรงนี้เลยนะครับซึ่งมีกำหนดเสร็จในเดือนมีนาคม2565ที่จะถึงนี้นะครับก็มีภาพก่อนปรับปรุงแล้วก็ภาพตัวอย่างเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จครับสำหรับตอนนี้ของจริงดูเหมือนว่าจะก่อสร้างไปได้คืบหน้าพอสมควรแล้วจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในส่วนนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกเฉลิมเผ่าหรือบริเวณจุดตัดระหว่างถนนพระรามที่1และถนนอังรีดูนังสภาพหน้างานยังเพิ่งจะมีการรื้อถอนทางเท้าเดิมครับก็มีช่องระบายน้ำริมถนนเป็นชิ้นส่วนหล่อสำเร็จมาวางรอไว้แล้วตรงนี้อาจจะยังมีเสาของอะไรหลายๆอย่างที่ยังค่อนข้างกีดขวางการเดินอยู่บ้างซึ่งก็รอดูว่าต่อไปจะมีการรื้อถอนออกไหมนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมอยากเสนอว่าถ้าหากว่ามีการบูรณาการให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยสามารถใช้เสาร่วมกันได้ก็จะดีมากเลยนะครับเหมือนในต่างประเทศหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็มีการแชร์เสาไฟส่องสว่างไฟจราจรป้ายบอกทางกล้องวงจรปิดทั้งหลายเนี่ยรวมกันไว้บนเสาเดียวก็จะได้ไม่ต้องตั้งหลายเสาบนทางเท้าครับสำหรับโครงการปรับปรุงทางเท้าตรงนี้ก็เป็นโครงการของทางกรุงเทพมหานครหรือกทม.นะครับเป็นช่วงหนึ่งของโครงการที่มีความยาวรวมประมาณ1กิโลเมตรก็ไล่ยาวมาเลยครับตั้งแต่แยกราชประสงค์มาจนถึงแยกปทุมวันทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็รวมกันแล้วก็เท่ากับประมาณ2กิโลเมตรมูลค่าโครงการโดยรวมเขาอยู่ที่ประมาณ90ล้านบาทก็เป็นโครงการนำร่องในการปรับสภาพทางเท้าย่านธุรกิจสำคัญใจกลางเมืองให้มีความเป็นมิตรกับคนเดินเท้ามากขึ้นซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานหลายฝ่ายมากครับเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำสำนักการจราจรและขนส่งรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงและอีกหลายๆหน่วยงานครับในจุดนี้ก็มีแผ่นทางเท้าใหม่มากองรอติดตั้งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางเท้าใหม่นี้จะมีความหนาประมาณไหนนะครับจากที่ผมวัดเทียบกับมือตรงนี้ก็ประมาณ1นิ้วครับก็อาจจะไม่ได้หนามากนะถ้าเทียบกับทางเท้าในหลายๆประเทศอย่างที่ผมเคยเห็นการก่อสร้างทางเท้าที่ไทเปในไต้หวันเนี่ยของเขาจะหนาประมาณ 2-3 นิ้วเลยแต่ก็หวังว่าที่นี่ก็จะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแบบที่หลายๆคนเขาแซวว่าเดิมเนี่ยคือแบบเป็นแผ่นข้าวเกรียบเหยียบแล้วน้ำขังก็พุ่งขึ้นมาเป็นเกมหลบกับระเบิดกันอะไรแบบนี้ในจุดนี้เหมือนว่าจะเริ่มปูไปได้เยอะแล้วครับมีเบลบล็อกหรือว่าเป็นเส้นนำทางผู้พิการทางสายตาก็เรียบร้อยดีนะครับสังเกตได้ว่าทางเท้าตรงนี้จะมีการลงคอนกรีตก่อนแล้วก็ตามด้วยแผ่นกระเบื้องทางเท้าซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าปกติปัญหาทางเท้าพังเร็วในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เพราะว่าใช้แค่วิธีการอัดดินลงทรายแล้วก็เอากระเบื้องปูทับไปเลยพอน้ำซึมลงไปเซาะทรายออกแผ่นทางเท้าก็หลุดหรือว่าก็แตกหักได้นะครับจุดประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะทำให้ทางเท้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเสียหายขาดการดูแลมานานเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าปัญหาทางเท้าเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆแทบทุกจังหวัดในไทยมายาวนานมากก็อย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ในที่สุดก็ได้มีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเริ่มให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากพลังการเรียกร้องของผู้ใช้ทางเท้าเนาะจำนวนไม่น้อยเลยที่ออกมาเรียกร้องกันผ่านสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ความกว้างโดยรวมของทางเท้าบริเวณนี้ก็ถือว่ากว้างขวางเดินสบายครับเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปกติก็จะมีผู้คนค่อนข้างจะพลุกพล่านอยู่แล้วในย่านสยามสแควร์แบบนี้ในบริเวณนี้ก็ลงคอนกรีตแล้วนะครับแต่ยังรอการติดตั้งแผ่นกระเบื้องกันอยู่มาถึงจุดนี้คือส่วนที่เรียกได้ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเชื่อมต่อกับทางเท้าของเอกชนทางด้านซ้ายมือในระดับเดียวกันเลยก็ต้องรอดูตอนทำความสะอาดแล้วก็ส่งมอบงานจริงอีกทีครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอาจจะสีออกมาเรียบๆทึมๆไปหน่อยเนาะแต่ก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วกันครับเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน sensitive แต่ว่าก็จำเป็นต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการใช้งานทางเท้าอย่างช่วงที่เดินมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าต่อให้ทางเท้าสร้างใหม่เสร็จแล้วแต่ก็เริ่มมีการตั้งวางแผงค้าแผงลอยขอทานหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดมาขับขี่กันบ้างแล้วเรื่องนี้ก็เข้าใจนะครับในมุมมองคนที่เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ทำงานหาเช้ากินค่ำอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคือถ้ามีการปล่อยปละละเลยต่อไปเนี่ยในที่สุดก็จะมีผลกระทบต่อผู้คนที่เดินเท้าไปด้วยอย่างเรื่องความสะอาดเรื่องภาพลักษณ์ของเมืองอย่างบางที่ที่แบบร้านค้าแผงลอยเขาอาจจะบอกว่าตั้งไม่เต็มทางเท้าแต่ว่าพอมีคนหยุดซื้อเนี่ยมันก็ขวางทางเดินคนอื่นจนได้หรือมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาขี่บนนี้เนี่ยเพื่อเลี่ยงรถติดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะสร้างอันตรายให้กับคนเดินเท้าแล้วก็ทำให้ทางเท้าเสียหายได้สำหรับเรื่องนี้จริงๆผมอยากจะเสนอไอเดียนะว่าอย่างแผงลอยเนี่ยรัฐน่าจะตั้งงบประมาณจัดหาพื้นที่เป็นจุดๆที่ไม่ใช่บนทางเท้าแล้วเปิดให้ผู้ค้าเขาได้เช่าในราคาที่เป็นธรรมแบบไปอยู่รวมกันในจุดที่ใกล้แหล่งชุมชนเหมือนอย่างในสิงคโปร์ที่เขาทำเป็นฮอเกอร์เซ็นเตอร์อะไรแบบนี้ครับส่วนเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็อาจจะมีการออกแบบทางเท้าบางจุดให้มีเว้าเข้ามาจากถนนไหมแล้วมีการทำป้ายที่นั่งมีจุดจอดที่เหมาะสมก็จะเป็นการจัดระเบียบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยแล้วก็ไม่กระทบกับคนทุกฝ่ายนะครับสำหรับประเด็นนี้ใครที่มีความเห็นต่างหรือว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบท่านไหนมีข้อมูลว่าทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้หรือมันมีเงื่อนไขติดขัดอะไรบ้างก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้ถกประเด็นหาทางพัฒนาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันครับตรงจุดตัดระหว่างทางเท้าและทางรถยนต์แบบนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรซึ่งก็หวังว่าจะได้มีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกันต่อไปนะครับไม่งั้นผมว่ามันดูขัดกันพอสมควรในส่วนนี้จะต่างจากจุดอื่นๆก่อนหน้าครับเพราะว่าดูเหมือนเขามีการออกแบบให้มีต้นไม้ขั้นอยู่ระหว่างทางเท้ากับถนนด้วยก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความร่มรื่นให้กับทางเท้าตรงนี้เลยตรงนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณหัวมุมแยกปทุมวันนะครับขอให้มีการดูแลรักษาให้ดีแล้วกันครับหลังจากที่สร้างเสร็จสมบูรณ์กันไปแล้วThank you.
ในมุมนี้ด้านบนคือสกายวอล์กที่ชื่อว่าวันสยามเชื่อมต่อพื้นที่ศูนย์การค้ารอบๆกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติเข้าด้วยกันโดยที่ถนนด้านล่างก็คือสี่แยกปทุมวันนะครับส่วนทางซ้ายตรงนี้เนี่ยคือทางเข้าสู่ร้านค้ารอบๆโรงภาพยนตร์สกาล่าเก่าครับแวะมาดูต้นไม้กันอีกรอบนิดนึงตรงนี้เนี่ยคือผมหวังว่าจะมีการออกแบบเผื่อรองรับอนาคตนะครับเพราะทางเท้าหลายๆที่เนี่ยจะเจอปัญหาเวลาที่ต้นไม้โตไปแล้วรากไม้ที่ฝังอยู่ลึกไม่พอเนี่ยมันก็จะดันให้ทางเท้านูนแล้วก็แตกได้ครับทางด้านซ้ายมือที่เห็นร้านค้าต่างๆปิดกันไปหมดแล้วเนี่ยคือตึกแถวรอบๆโรงหนังสกาล่าเดิมตรงนี้เนี่ยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเขาได้สิทธิ์ในการรื้อถอนแล้วก็พัฒนาเป็นโครงการใหม่ก็เริ่มกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกันไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันต่อไปครับมาถึงตรงนี้คือตึกสยามสเคปนะครับตึกสูงๆตรงนี้เป็นอาคารสูงใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จของทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขานะครับตรงนี้ก็เป็นอาคาร Mixed Use ที่เน้นใช้งานเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นพื้นที่ค้าปลีกแล้วก็มีออฟฟิศให้เช่าครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสครั้งต่อๆไปผมจะพาทุกคนกลับมาออนไซต์ที่นี่กันแบบละเอียดอีกครั้งนะครับและในจุดนี้ก็สิ้นสุดโครงการพัฒนาทางเท้าของกทม.แล้วแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับเข้าไปดูการพัฒนาพื้นที่ด้านในสยามสแควร์กันอีกรอบซึ่งข้างในนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของทางสำนักงานทรัพย์สินจุฬากันครับตอนนี้เราเดินเลี้ยวเข้ามาในสยามสแควร์ซอย 7นะครับจะเห็นว่านอกจากโครงการปรับปรุงทางเท้าของกทม.บริเวณรอบนอกแล้วเนี่ยในซอยต่างๆภายในบริเวณนี้ก็มีโครงการพัฒนาใหญ่ๆอยู่อีกเช่นกันเลยโดยในวิสัยทัศน์ของทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์เนี่ยเขาได้มีแนวคิดที่จะทำให้ย่านการค้าบริเวณนี้เนี่ยถูกพัฒนาให้เป็นช้อปปิ้งสตรีทระดับโลกคือแบบเทียบชั้นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศอย่างย่านกินซ่าหรือชิบูย่าในญี่ปุ่นหรือเมียงดงในเกาหลีใต้หรือว่าที่อื่นๆทั่วโลกนะครับคือตามแผนแล้วเมื่อการพัฒนาบริเวณนี้เสร็จสมบูรณ์ถนนตรงนี้เขาจะปิดไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้ามาซึ่งก็จะทำให้เป็นถนนคนเดินที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ผู้ที่นำรถยนต์เข้ามาจากทางฝั่งนี้ก็จะถูกจัดให้จอดที่ตึกสยามสเคปตรงนี้ส่วนที่เข้ามาจากทางฝั่งถนนอังรีดูนังก็จะจอดรถกันที่ตึกสยามกิจทางฝั่งนู้นนะครับอดีตลานจอดรถยนต์บริเวณนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการสร้างเป็นอาคารศูนย์การค้าแบบโมเดิร์นเลยเป็นตึกโครงเหล็กผนังกระจก4ชั้นก็เป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนมครับจากป้ายตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าแบรนด์หลักที่จะมาลงดูเหมือนว่าจะเป็นflagship store ของสินค้าแฟชั่นแบรนด์ SOS นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับย่านนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะชื่นชอบแต่ว่าคือทุกอย่างมันก็ดูทันสมัยขึ้นเนอะมันมีความหรูหราเวิลด์คลาสแต่บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆที่คุ้นเคยเสน่ห์ตัวตนแบบวิถีดั้งเดิมของย่านนี้มันกำลังสูญหายไปซึ่งผมว่าเรื่องนี้ก็นานาจิตตังครับแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยโลกของเรามันกำลังก้าวไปข้างหน้าเนาะการพัฒนาก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับครับ
ก็หวังว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเหล่านี้เนี่ยวิถีชีวิตของผู้คนก็จะปรับตัวเพื่อเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีความเป็นอารยะมากขึ้นสอดคล้องกันไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการปรับปรุงอาคารสำนักงานของธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามสแควร์ที่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ปรับใหม่เพื่อให้ทันสมัยสอดรับกับสภาพโดยรอบครับดูจากหน้างานแล้วยังเหลืออีกพอสมควรเลยนะครับตอนนี้หลังจากนี้ก็หากมีความคืบหน้าเด่นๆทาง Bangkok Onsite เราจะกลับมาเกาะติดเพื่ออัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดการก่อสร้างบริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแล้วทุกคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้กันไปครบถ้วนนะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับบรรยากาศออนไซต์ในครั้งนี้ก็ร่วมคอมเมนต์มาได้เลยทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของเราที่ Bangkok Onsite ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ที่เราไปดูกันมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ทางเท้าในบริเวณรอบๆสยามสแควร์แห่งนี้นะครับก็อาจจะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปว่าแม้ว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของทางเท้าใหม่แล้วแต่อาจจะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่คงต้องฝากให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารได้ดูแลกันต่อไปเพื่อให้ทางเท้าใหม่แห่งนี้มีความใช้งานได้อย่างคงทนแข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนนานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องการใช้งานให้ถูกคุณสมบัติถูกคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีผู้ที่มาใช้งานทางเท้าหรือว่าการต้องระวังไม่ให้มีการปล่อยปละละเลยให้ทางเท้าถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็ฝากต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ส่วนใน EP ต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่มีความสวยงามแปลกใหม่แล้วก็มีลูกเล่นที่ไม่เหมือนใครในย่านใกล้ๆสยามสแควร์นี่แหละครับจะเป็นที่ไหนรอติดตามชมกันในBangkok Onsite กับผมไอเดียดารันภพใน EP หน้าแล้วพบกันครับ